ย้อนกลับมาท่านผู้ชมหมวยพูดถึงพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคใหม่สักนิดหนึ่งตกลงเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอเบื้องต้นไปเอาเป็นว่ามันมีกรณีการไปขุดคลิปแกนนำของพรรคใหม่ซึ่งเคยพูดเอาไว้ว่าเพิ่มโทษมาตรา112ให้ถึงประหารเลยเป็นคลิปปรากฏว่าหัวหน้าพรรคใหม่จะรับทราบ1ออกแถลงการว่ามันเป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลแต่2ประเด็นต่อมาก็คือหัวหน้าพรรคใหม่คนกฤตดิทัศน์แสงธนโยธินพูดถึงประเด็นนี้นอกจากเรื่องเป็นความเห็นส่วนตัวเมื่อคืนวันศุกร์ได้คุยกับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เป็นคนประสานงานให้ร่วมรัฐบาลผมเดานะว่าเป็นคุณพิจารณ์จึงตัดสินใจขอถอนตัวเพราะมีความไม่สบายใจในการเข้าร่วมรัฐบาลแต่เนื่องจากตนเดินทางมาทำธุระที่ต่างจังหวัดก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะทางแฟนเพจ Facebook ของพรรคก็ใช้งานไม่ได้ด้วยก็ยืนยันนะคะว่าพรรคใหม่ยังสนับสนุนจะโหวตให้คุณพิธาใช่ค่ะจะยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกโดยไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ทางพรรคเก้าไกลเองพรรคใหม่เกิดความอึดอัดใจในการที่ทำงานร่วมกันรวมทั้งสมาชิกพรรคหรือคนที่เลือกนะครับเห็นต่างมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาความไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายทางพรรคใหม่ก็เลยต้องขออนุญาตถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแต่พรรคใหม่เองก็ขอยืนยันในเจตนารมณ์เดิมคือเรายังสงวนท่าทีในเรื่องของมาตรา112ไว้นะครับว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเอามาแก้ไขหรืออะไรแต่ในประเด็นนโยบายอื่นๆของพรรคใหม่กับของพรรคเก้าไกลทุกประเด็นเราสามารถแมทชิ่งร่วมกันได้ในการที่จะร่วมกันเป็นรัฐบาลถ้าไปโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคใหม่นี่คือโหวตให้กับคุณพิธาไหมครับผมก็ยังยืนยันในจุดเดิมเนาะจริงๆการที่มันมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมามันก็ไม่ได้มีข้อบาดหมางหรือข้อที่ทำให้เราเข้าใจผิดหรือไม่ได้พอใจอะไรในการที่เราเดินออกมานะครับเพราะฉะนั้นเรายังยืนยันว่าเมื่อพรรคการเมืองที่รับเสียงฉันทานุมัติจากประชาชนเสียงข้างมากเนี่ยนะครับเราก็สนับสนุนในการที่จะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมรัฐบาลเพราะเราถือว่าอันนี้เราสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้สามารถเดินต่อไปได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนี่นะก็เป็นนั้นว่าอย่างที่ผมบอกไปย้อนกลับมาเป็น313เสียง8พรรคแล้วจากนี้เดินหน้าพูดจากับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมันจะย้อนกลับมาในประเด็นรอดู MOU ที่จ่อมาในวันพรุ่งนี้หรือเมื่อไม่มีใน MOU เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112ก้าวไกลจะประกาศจุดยืนท่าทีอย่างไรที่จะทำให้สมาชิกวุฒิสภาคล้อยตามหรือแฟนคลับของก้าวไกลเองซึ่งอยู่ในสังคมสื่อสังคมออนไลน์มากมาย